ชีวิตเป็นของลูกเขาจะต้องเป็นคนกำหนดเองการที่ลูกตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินชีวิตแบบใดขอให้ลูกได้เลือกเถอะค่ะความสุขของลูกคือความสุขของเราด้วยเราต้องเปิดโอกาสค่ะเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดชีวิตชื่อพิชยาการสงดีเป็นพนักงานธนาคารทำงานทางด้าน HR ค่ะปัจจุบันแม่มีลูกชาย2คนคนโตจบทางด้านวิศวะเครื่องกลคนเล็กปัจจุบันเรียนทางด้านสถาปัตย์ลูกชายคนโตนะคะเมื่อเรียนจบได้ทำงานที่บริษัทในขณะที่เขาทำงานไปประมาณปีกว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินใหม่ทางด้านการถ่ายภาพแรกๆแม่ไม่ได้เห็นด้วยแต่ในเมื่อเขาบอกว่าเขาจะทดลองทำดูเราต้องหยิบยื่นโอกาสให้กับลูกพ่อแม่สนับสนุนเต็มที่ค่ะส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันตั้งแต่เล็กที่จะเรียนรู้ทางด้านศิลปะเขาจะเป็นคนที่วาดรูปได้ดีลูกใฝ่ฝันจะเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องดูลูกให้ออกแล้วเราก็ต้องสนับสนุนลูกศิลปะในการเลี้ยงลูกแม่คิดว่าถ้าลูกได้ทำสิ่งใดๆเนี่ยแม่จะหาจุดเด่นจุดดีของสิ่งที่ลูกทำให้เจอเพื่อที่ว่าจะให้ลูกเนี่ยมีกำลังใจได้พัฒนาตัวตนไปอีกระดับหนึ่งสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือลูกต้องทำด้วยตัวเองตรงไหนที่เรายังพัฒนาได้อีกลูกควรจะต้องไปพัฒนาหาความรู้ใส่ตัวบวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจเรายิ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากเท่านั้นก็เป็นโอกาสอันดีนะคะของพ่อแม่ที่มีลูกรักทางด้านศิลปะตอนนี้มีการประกวด Master Art Master Series ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติซีซั่น 3ซึ่งมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับลูกๆของเราทุกคนนะคะที่มีความใฝ่ฝันที่จะสร้างสรรค์จินตนาการคนที่ชนะเลิศในการประกวดระดับประเทศจะได้เดินทางไปประเทศอิตาลีเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ได้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมาทำให้ชีวิตของลูกเติมเต็มเข้าไปตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ทุกคนนะคะสนับสนุนลูกค่ะเพราะไม่มีใครที่จะให้โอกาสลูกได้เท่ากับตัวพ่อแม่หรอกค่ะ